อัจฉริยะเผยความรู้สึกปารีณาฟ้องกลับคดีรุกที่ป่าโคตรกลัวเลยเมื่อวันที่1ธันวาคมกรณีที่นางสาวปารีณาไกรคุปส.ส.ราชบุรีพรรคพลังประชารัฐระบุว่าจะดำเนินการฟ้องร้องนายวีระสมความคิดฐานแจ้งความเท็จกับนายอัจฉริยะเรืองรัตนพงศ์ประธานชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมฐานหมิ่นประมาทกรณีที่ดินนั้นล่าสุดทางเพจชมรมช่วยเหลือเหยื่ออาชญากรรมได้แชร์เนื้อข่าวดังกล่าวพร้อมระบุว่าโคตรกลัวเลยเอาที่สบายใจจะได้เอาคดีสู่ศาลใช้หมายศาลขอเอกสารหลักฐานมาขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทางกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ